สวัสดีครับติดตามข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามประจำปีการศึกษา2563ถึง2564เป็นวันที่1เวลา 8:51 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังอาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ5รอบ2เมษายน2558มหาวิทยาลัยมหาสารคามอำเภอเมืองมหาสารคามจังหวัดมหาสารคามในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามประจำปีการศึกษา2563ถึง2564ซึ่งในวันแรกนี้พระราชทานปริญญาบัตรแด่พระสงฆ์ผู้สำเร็จการศึกษาพระราชทานรางวัลพระธาตุนาดูลทองคำแด่พระสงฆ์ผู้ทำประโยชน์ให้มหาวิทยาลัยพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน2คนพระราชทานรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่นสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพระราชทานรางวัลพระธาตุนาดูลทองคำประเภทศิษย์เก่าดีเด่นประเภทบุคคลดีเด่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือสาขาวิชาชีพและสาขาทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแก่ผู้ได้รับคัดเลือกพระราชทานทุนภูมิพลประจำปีการศึกษา2564แก่ผู้ได้รับพระราชทานทุนจำนวน30คนรวมทั้งพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจำนวน 3,761 คนโอกาสนี้พระราชทานพระราชโอวาทมีใจความว่าผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนับว่าเป็นผู้มีเกียรติอันน่าภาคภูมิใจเพราะมีวิชาความรู้เป็นสมบัติประจำตนวิชาความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาเล่าเรียนนั้นเป็นสิ่งที่สามารถนำไปใช้ทั้งในการทำงานและการดำเนินชีวิตได้แต่ละคนควรนำความรู้ไปใช้ด้วยความรักความพอใจความมุ่งมั่นภาคเพียรความเอาใจใส่รับผิดชอบและวิจารณญาณกล่าวคือต้องมีความรักความพอใจและศรัทธาเชื่อมั่นในงานและในสิ่งที่พิจารณาแล้วว่าเป็นคุณเป็นประโยชน์ต้องมีความมุ่งมั่นภาคเพียรที่จะปฏิบัติงานนั้นสิ่งนั้นให้สำเร็จลุล่วงต้องมีความเอาใจใส่รับผิดชอบมีใจจดจ่อต่อหน้าที่ที่ต้องกระทำต้องมีวิจารณญาณหมั่นพิจารณาทบทวนงานที่ทำรวมทั้งความประพฤติปฏิบัติของตนอยู่เสมอจะได้นำความรู้มาใช้ในการปรับปรุงพัฒนาให้ดีให้เจริญยิ่งขึ้นไปถ้าทำได้ดังนี้บัณฑิตก็จะสามารถสร้างสรรค์ความสำเร็จในชีวิตและหน้าที่การงานอันจะส่งผลให้สังคมส่วนรวมเจริญพัฒนาขึ้นได้อย่างยั่งยืน